เพื่อได้เข้าวงการคิดจะเหยียบกูพิเศษสมัครสมาชิกใหม่วันนี้รับทันที30 point แอดไลน์แอดสวิตเซ่มึงลืมไปแล้วเหรอมึงเองก็มีเรื่องต่ำตกไม่แพ้กูอ่ะนี่เธอตั้งนานอ่ะทองเพื่อนรักเนี่ยรู้ไหมตอนรายการติดต่อฉันมาบอกว่าจะสัมภาษณ์คู่กับเธอฉันรีบรับเลยนะหรอแต่ถ้ารายการบอกก่อนว่าเธอจะมาเนี่ยฉันไม่รับนะโอ้ยน้องทองคะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่เพื่อนรักของเราเนี่ยได้เลื่อนขั้นเป็นนางเอกเต็มตัวแล้วก็รู้สึกยินดีด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกสมเพชตัวเองที่เคยเป็นนางเอกแต่วันนี้กลับตกอับกลายเป็นนางร้ายของสังคมต้องการให้ตอบแบบนี้ใช่ไหมคะถึงจะพอใจอ่ะอุ้ยทองเพื่อนรักอย่าพูดอย่างนี้สิถึงตอนนี้เนี่ยเธอจะไม่ค่อยมีงานแต่เธอก็เป็นไอดอลเรื่องความผิดพลาดได้นะเพราะมีอีกหลายคนค่ะที่ชีวิตกำลังพังๆอยู่แล้วก็ต้องการกำลังใจเขาก็สามารถหันมามองที่เธอได้นี่เพราะว่าต่อให้เธอเนี่ยผ่านเรื่องราวเลวซ้ำมาเยอะแยะแค่ไหนเธอก็ยังเชิดหน้าชูตาในสังคมได้ทุกคนก็ทำได้จริงไหมคะพี่ยามใช่ค่ะถ้าน้องทองทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะเฮ้ยแต่ละที่มึงมองมาที่กูเนี่ยคงเหมือนส่องกระจกมากกว่าเป็นทั้งปรีอยู่ในบาร์เป็นนางบำเรอให้นายตำรวจเอาตัวเข้าแลกเพื่อให้ได้เข้าวงการคิดจะเหยียบกูอ่ะมึงลืมแล้วมึงเองก็มีเรื่องต่ำตกไม่แพ้กูอ่ะน้องทองคะมึงก็อีกคนหนึ่งแท้อยู่นั่นแหละมาอยากเห็นกูอารวาสมากนักใช่ไหมคะคงคิดถึงตอนที่ปุกมาตบกูที่โรงพยาบาลสิแขนกูยังมีสายน้ำเกลืออยู่เลยมึงก็ฟันกูเหมือนหมาบ้าให้กูพูดเรื่องนี้ได้ไหมทุกคนคะเดี๋ยวเราไปพักโฆษณากันสักครู่นะคะมายอดกำลังขึ้นมึงจะพักเพื่อทุกคนคะอีสองตัวเนี้ยมันมีความแค้นกับทองมาก่อนค่ะวันนี้มันจงใจลากทองมากระทืบออกอากาศได้ทองจะทำให้อีสองตัวเนี้ยจมดินไปพร้อมกันเลยเรื่องของอีสองตัวเดี๋ย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 วทุกคนคะถ้าทุกคนอยากจะฟังต่อนะคะว่าอีสองคนเนี้ยมันจังไรขนาดไหนนะคะมาติดตามกันต่อในช่องต่อๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะจัดให้หนักๆเลยค่ะเรื่องอะไรที่กูจะมาเพิ่มยอดไลค์ยอดวิวให้กับรายการของมึงฮะกลับกันจ้ะน้องๆจ้ะ